ซึ่งเป็นรอบเฉพาะทะเลเมเจอร์ลีกปี5นะครับผมก็ทางซุปเปอร์คัพไทยแลนด์นะครับก็อยากจะสัมภาษณ์ความรู้สึกของกองต่อยนะครับหลังจากพบกับเชียร์ในวันนี้ก็ต้องยินดีแฟนบอลของทีมทั้งยุคทุกคนแล้วก็น้องๆและทุกคนที่ตั้งใจเล่นมันเป็นมันแรกมันค่อนข้างจะสำคัญอยู่นะฮะคือลูกเกมเราก็น่าจะเหนือกว่าทุกอย่างแต่อย่างว่าเนี่ยมันเกมแรกอึดอัดยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ผมเชื่อว่านัดต่อไปก็น่าจะดีขึ้นแต่ความรู้สึกก็ดีใจฮะดีใจที่เก็บ3แต้มแรกได้อันนี้มาจากการที่เราเตรียมความพร้อมมาเป็นแรงเดือนการเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมมาประมาณเดือนครึ่งนะฮะมันก็มีส่วนเรื่องระบบแล้วก็เรื่องแรงแต่ว่าช่วงเวลาที่เหลืออีก2อาทิตย์เนี่ยที่เราบอกว่าในการกำลังจะมาถ้าความพร้อมน่าจะดีแล้วก็วันนี้คนที่ทำประตูได้2ประตูนี่ก็คือเป็นผู้เล่นจากเคยเล่นการท่าเรือใช่ครับใช่ครับน้องเป็นชื่อเล่นชื่อกุ้งกิติพงศ์ก็อยากจะฝากอะไรกับแฟนๆว่าไปเลยครับก็เป็นกำลังใจให้นครยกทุกแมตช์แล้วกันผมตั้งใจที่จะเอาขึ้นเต็มที่เป้าหมายใหญ่ก็คือขึ้นแต่ว่า4-5ถ้ามันไม่ได้ยังไงก็ให้แฟนบอลเข้าใจแล้วกันครับว่าให้ดูที่ว่าเจตนาผมตั้งใจมากๆเลยนะครับได้ครับก็ฝากเป็นกำลังใจสำหรับนัดหน้านะครับขอให้พบกับชัยชนะได้ขึ้นชั้นไทยลีก4สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับขอบคุณมากครับ